ามเสียงแตกนะก็จะไล่ปิกอัพทีละแก๊กนะเริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังเพียวๆอ่ะย่านเบสจะไม่เยอะทำให้เวลาเราโซโล่เลยเนี่ยเสียงจะเกาะกลุ่มเป็นก้อนๆเหมาะมากเอามาเล่นกีตาร์โซโล่กีตาร์พวกฮีโร่นี่มันจะค่อนข้างเด่นมากนะเสียงแล้วมันจะไม่บาดหูไม่มันจะพุ่งๆเป็นก้อนๆดีต่อมาลองเป็นตัดซิงเกิลคอยด์มาอันนี้ก็จีแน่นอนนะครับแต่จะให้ลองฟังดูว่าเป็นไงไม่ค่อยเหมาะเอามาเล่นกับเสียงแตกนะแต่ลองเทสให้ฟังต่อมาแก๊กผสมเป็น2ฮัมเบอร์กิ้งผสมกันบ้างครับย่านอะไรจะค่อนข้างแบบเกาะๆนี่ก็เด้งๆนิดนึงย่านสายล่างแต่เล่นโดยรวมๆพอเสียงแตกเหมือนว่าเป็นบึ๊บๆๆนิดนึงก็เพราะไปอีกแบบต่อมาลองเป็น2ฮัมเบอร์กิ้งแต่เราตัดซิงเกิลคอยล์นะก็เป็นทำแคสซิลลิ่งไม่จีจะได้อีกซาวด์นึงจะไลท์กว่าแข็งๆกว่าครับ
ออกจริงๆมันออกมาเพราะๆเอามาโซโล่เร็วๆบางทีมันเหมือนว่าจะมีเบลอๆเล็กน้อยเนื่องจากว่าโฟกัสย่านเบสค่อนข้างเยอะย่านกลางต่ำย่านเบสเยอะสุดท้ายจะเป็นตัดซิงเกิลคอร์ดนะนี่ก็จีแน่นอน